ค่ะคุณธนวัฒน์คะสำหรับความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะวันนี้ค่ะหัวหน้าคสช.ก็เป็นประธานในการประชุมสปกทบนะคะขณะที่ช่วงบ่ายค่ะทีมโฆษกคสช.ก็เตรียมแถลงนะคะถึงกรณีการอุ้มบุญที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศค่ะค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการดำเนินการด้านต่างๆโดยมีนายทหารระดับสูงสังกัดกองทัพบกเข้าร่วมประชุมด้วยขณะที่ในส่วนของทีมโฆษกคสช.ค่ะก็ได้มีการแจ้งว่าจะมีการแถลงจากทีมโฆษกรวมถึงตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขก็จะมาชี้แจงในกรณีที่ต่างชาติหลอกให้คนไทยอุ้มบุญให้รวมถึงข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มบุญค่ะที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศนะคะในเวลา 13:00 นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับบรรยากาศโดยรวมนะคะก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเนื่องจากนะคะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะที่ประจำการอยู่บริเวณประตูทางเข้าออกนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่ประจำการอยู่เกาะกลางถนนนะคะฝั่งเวทีมวยราชดำเนินค่ะคอยเฝ้าระวังแล้วก็รักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณพื้นที่ค่ะค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทัพบกตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพปิยธิดาเพชรดีผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ